เมื่อหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปเจอกระเป๋าปริศนาที่ในกระเป๋ามีชายคนหนึ่งนอนขดอยู่ในนั้นและทุกครั้งที่ชายคนนั้นเจ็บก็จะมีเงินพุ่งออกมาจากปากพวกเขาจะเอาชนะความโลภของตัวเองได้ยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่องคลิป Show ตอน The Man in the s u i สู a s e ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้มาพบกับพ่อหนุ่มจัสตินเขาเพิ่งเดินทางกลับมาและกำลังรอกระเป๋าของเขาอยู่ตรงสายผ่านรอมานานจนคนอื่นไปหมดแล้วกระเป๋ากูก็ยังไม่มาสักทีตอนนั้นสายพานก็หยุดทำงานไอ้จัสตินก็งงว่ากระเป๋ากูไปไหนเขาเดินไปเคาะที่ห้องพนักงานแต่ทันใดนั้นกระเป๋าของเขาก็ตกลงมาจากสายผ่านไอ้จัสตินก็รีบเดินไปลากกระเป๋าเพื่อจะได้กลับบ้านพอคล้อยหลังออกไปเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้ว ยังมีกระเป๋าอีกใบ แบบเดียวกันอยู่บนสายพานซึ่งดูเหมือนไอ้แจสตินมันจะหยิบกระเป๋าผิดใบไปซะแล้วระหว่างทางขับรถกลับบ้านไอ้บักแจสตินก็เปิดเพลงลั่นรถแถมหาอะไรมาดูดเพิ่มความหันษาตอนนั้นเขาหยิบมือถือขึ้นมาเล่นก็เกิดอาการมือลั่นโทรไปหาแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันไปมือถือตกลงไปอยู่ที่พื้นพร้อมกันนั้นอีคาร่าแฟนเก่าก็รับสายพอดีเธอก็บอกว่าโทรมามามไอ้แจสตินคำว่ารักของเรามันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแจสตินก็บอกกูไม่ได้ตั้งใจมือกูลั่นปะโถเอ้ยอะไรจะซวยขนาดนี้แจสตินกลับมาถึงบ้านแนแล ก็ลากกระเป๋ามาวางไว้จากนั้นไม่ไา้ก็หาอะไรมาดูดเพิ่มความลาลาล,ลอยให้กับสมองอีกตามเคยเมาแล้วก็มานั่งดูทีวีตอนนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนนึงดังมาจากในกระเป๋าเดินทางไอ้แจสซินก็ตกใจแต่ก็คิดในใจว่านี่กูเมาแล้วหูฝาดหรือเปล่าวันนี้หรือว่าต้องเป็นไอ้อเล็กเพื่อนเลวมาแกล้งกูแน่นอน แจสตินก็เลยตะโกนบอกไอ้อเล็กไอเวนกรู้นะว่าเป็นเสียงมึงเลิกแกล้งกูแล้วลงมาข้างล่างได้แล้วทันใดนั้นเสียงก็ดังมาจากในกระเป๋าบอกว่ากูไม่อเล็กนะครับแจสตินก็เลยตัดสินใจมาเปิดกระเป๋าดูก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นก็คือชายคนนึงนอนขดอยู่ในกระเป๋าแขนขาผิดรูปเรียกได้ว่านักยิมนาสติกระดับโลกยังต้องมาดูงานไอ้แจสตินก็อุทานว่าโอ้พระเจ้าช่วยกระเพาไก่ใส่ทั่วฝักยาวชายที่อยู่ในกระเป๋าก็บอกกับแจสตินว่ามึงช่วยมาหันหน้ากูออกจากเต็น์กูทีจะได้คุยกันรู้เรื่อง

ไอ้แจสตินก,ก็ก้ากูกลวหยิบไม้เบสบอลถือไว้เพื่อความอุ่นใจจากนั้นเขาก็จับหัวของชายคนนั้นหันออกมาแจสตินก็ถามว่าถามจริงนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยชายคนนั้นเห็นแจสตินถือไม้ก็บอกว่าได้โปรดจะตีกูนะแค่นี้สภาพกูก็แย่พออยู่แล้วแจสตินก็เลยวางไม้จากนั้นชายคนนั้นก็บอกกับเขาว่าเขาไปทําให้ใครบางคนไม่พอใจสภาพเขาก็เลยกลายเป็นแบบนี้มึงช่วยพากูออกไปจากกระเป๋าทีได้ไหมแจสตินแจสตินก็บอกแล้วกูจะช่วยมึงยังไงวะเนี่ยสภาพแบบนี้ไม่เรียกหมอก็ต้องเรียกปอตกตึงแล้วนะเวย ชายคนนั้นบอกหมอก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ไอ้แจสินก็ทําอะไรไม่ถูกจะเอากระเป๋าไปคืนที่สนามบินแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าอย่าส่งเขากลับไปขอแค่ช่วยๆวยเอาเขาออกจากกระเป๋กาก็พอแจสินก็บอกถ้าเอามึงออกจากกระเป๋าแล้วมึงจะไม่ตายใช่ไหมกูกลัวกูไม่อยากเป็นฆาตรกรชายคนนั้นก็บอกแจสินว่ามึงเงียบสักทีเถอะแล้วมาช่วยกูออกไปได้แล้วไอ้แจสินก,ก,ก็ค่อยๆงัดขาของเขาออกมาแต่ดูเหมือนชายคนนั้นก็จะเจ็บปวดเป็นอย่างมากแหกปากร้องอ้ยอยๆทันใดนั้นอยู่ดีๆก็มีเหรียญทองคำพุ่งออกมาจากปากชายคนนั้น ไอจัสตินคว้าเหรียญหมับเข้าให้ไอชายคนนั้นก็เลยบอกกับเขาว่าใช่แล้วไอหน้าจืดทุกครั้งที่ฉันเจ็บปวดจะมีเหรียญทองคําพุ่งออกมาจากปากไอจัสตินก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงพูดไปเล่นทําเหมือนในห,หนังไปได้ชายคนนั้นก็บอกว่านายก็ยเห็นชัดๆแล้วนี่ตอนที่เหรียญมันพุ่งออกมาจากปากจะมาหาว่าฉันโกหกอีกเหรอแต่ช่างมันเถอะถือว่าเงินพวกนี้เป็นค่าตอบแทนในการช่วยฉันออกจากกระเป๋าก็แล้วกันจากนั้นแจสตินก็ปิดกระเป๋าและลากขึ้นมาไว้บนห้องนอนเพื่อขอเวลานอน คิดตั้งสติก่อนว่าเขาจะทํายังไงกับเรื่องนี้ดีเขาคิดมากจนเก็บเอาไปฝันว่าไมีชายชุดดํามาตามเก็บเขาถึงที่บ้านจนแจสตินตกใจตื่นขึ้นในตอนเช้าจากนั้นไอ้แจสตินมันก็เลยลองเอาเหรียญทองที่ออกมาจากปากชายคนนั้นไปให้เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าประเมินราคา ไอ้เจ้าของร้านมันก็บอกว่านี่มันเหรียญโบราณเป็นเหรียญทองจากยุคสมัยอับดุลลามีนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเอาเป็นว่าแม่นเก่าจริงเก่าจังแถมยังมีค่าอีกด้วยว่าแต่เหรียญนี้มึงไปได้แต่ใดมาฮะพ่อหนุ่มไอ้แจสตินก็เลยบอกว่าเขาไปเจอตกอยู่ในล็อกเกอร์ไอ้เจ้าของร้านจึงรับซื้อเหรียญนี้จากแจสตินเป็นราคา275เหรียญจากนั้นแจสตินก็ได้มานัดพบกับเพื่อนของเขาอเล็กอเล็กก็บอกแจสตินว่าทําไมขายถูกจังวะที่อย่างนี้ไม่เรียกกูไปด้วยนายนี่มันชอบให้คนอื่นเอาเปรียบออออยยยยู่่่่เเเรรืาาาาางีคแฟนนนกป็ต on. จากนั้นทั้งสองคนก็พากันเดินกลับมาที่บ้านพอถึงบ้านก็พบว่าอีสาวคาร่าได้แอบมาที่บ้านของเขาแจสินก็ถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่คาร่าก็บอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะมาเก็บของแต่ฉันไปเห็นอะไรที่ไม่ควรจะเห็นเขาตอนนี้ฉันไม่เอาของแล้วฉันไม่อยากไปยุ่งกับคดีฆาตกรรมไอ้อเล็กได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งขึ้นมาดูบนห้องแล้วก็ได้พบกับกระเป๋าเดินทางใบนั้นพอเขาเปิดออกมาก็ได้เห็นชายคนนั้นนอนขอดตัวอยู่ในกระเป๋าอีคาร่าก็ด่าแจสตินว่านี่มึงทําอะไรกับเขาทําไมไม่พา าเขาไปโรงพยาบาลแจสตินคิดในใจบอกกูจะพาไปแล้วแต่มันไม่ยอมไปตอนนั้นทั้งคู่ก็พยายามช่วยเขาออกจากกระเป๋าแต่ชายคนนั้นก็มีท่าทีเจ็บปวดและแล้วตอนนั้นเหรียญทองก็พุ่งออกมาจากปากไอ้อเล็กที่ยืนดูอยู่ได้เห็นแบบนั้นไอเดียการจะเป็นอายุน้อยร้อยร้านก็บรนเจิดมันก็ได้เรียกทั้งสองคนมาคุยว่าเฮ้ย hey, เอาแบบนี้เราสามคนมาหารกันเอาเหรียญทองไปขายแบบนี้เราก็รวยระเบิดแต่แจสตินก็บอกกับคาราว่าเขาไม่อยากทําอะไรแบบนี้แต่ไอ้อเล็กไม่สนใจเดินไปปิดกระเป๋าจ๊ะ จากนั้นก็ลากกระเป๋ามาไว้ตรงบันไดว่าแล้วก็ถีบโคมเข้าให้กระเป๋ากิ้งตกลงมาจากบันไดพอกลิ้งลงมาถึงชั้นล่างก็ปรากฏว่ามีเหรียญทองทะลักออกมาจากกระเป๋าไปร้อยร้อยเหรียญทั้งสคนเห็นอย่างนั้นความโลภก็เข้าครอบงำสิครับแจสตินบอกงั้นก็ได้ เราจะเก็บชายคนนี้ไว้อีก48ชั่วโมงหลังจากนั้นเราจะปล่อยเขาไปไอ้อเล็กก็ตอบตอกลงจากนั้นทั้ง3มคนก็คิดไอเดียกิจกรรมทรมานต่างๆนานา,นาทั้งจับนิ้วชายคนนั้นมาหนีบกับที่ดักหนูจับปากของชายคนนั้นแหกแล้วคีม่มาถอนฟันอีคาร่าก็ใส่ส้นสูงแหลมๆแล้วก็กระทืบกระทืบไปที่กระเป๋าได้เงินมาก็เอาไปจ่ายค่าชาวบ้านหเหลือๆก็เอาไปออกกุชชี่พาด้ามาใส่สักหน่อยพวกเขาก็ต่างหลงละเลงไปกับการใช้เงินต่อมาโดยที่แจสตินไม่ได้นึกเอะใจ เพื่อนสนิทของเขาไอเอเล็กก็แอบไปโบ๊ะบักกับคาร่าแฟนเก่าเขาต่อมาการทรมานก็เรียกได้ว่าหนักคอขึ้นเรื่อยๆเขาขันโหดสัตว์โลกจิตกันแล้วตอนนี้ตอนนี้ไอเอเล็กสั่งให้แจสตินเอาไฟฟ้าไปช็อตชายคนนั้นช็อตๆปลายชายคนนั้นก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเหรียญทองก็พุ่งออกมา,มามากมายจากปากของเขาโดยที่ไอเอเล็กไม่สนใจเลยว่าเขาจะเจ็บปวดทรมานแค่ไหนขอแค่พวกมันได้เหรียญทองคำมาก็พอ แต่แจสตินตอนนี้กลับเป็นคนเดียวที่รู้สึกว่านี่มันชักจะไปกันใหญ่แล้วและได้บอกกับไอ้อเล็กกับคาราว่าฉันว่าเราควรหยุดก่อนดีไหมแต่อีสองคนก็บอกว่ากูไม่หยุดหยุดแล้วกูจะเอาอะไรแดกว่าแล้วมันก็คว้าไฟฟ้ามาช็อตต่อแจสตินก็พยายามห้ามเพื่อนของเขาแต่ไอ้อเล็กก็กลับด่าแจสตินว่ามึงอย่ามาทําเป็นใจอ่อนหน่อยเลยวะ ลองคิดให้ดีสิแบบนี้พวกเราจะรวยขนาดไหนมืองอยากได้อะไรละ่ะบานพักตากอากาศเหรอเรารวยขนาดนี้ซื้อเรือยอดมาจอดเทเทได้เลยนะเว้ยคิดดูเรือฟรีไม่ต้องงอ้อภาษีแจสตินก็พยายามเตือนสติเพื่อนของเขาว่านายต้องคิดให้ดีว่านายอยากเป็นคนยังไงตอนนี้นายกําลังหน้ามืดไอ้ไอเล็กก็บอกว่ากูไม่สนกูแค่ต้องการเป็นคนรวยแจสตินเห็นว่ายังไงเขาก็เปลี่ยนใจเพื่อนเขาไม่ได้เขาก็ตัดสินใจว่าเรื่องนี้มันต้องจบลงก่อนที่ชายคนนั้นจะทนไม่ไหวและตายเขาหยิบมือถือขึ้นมาแล้วบอกว่าจะโทรหาตำรวจ แต่อีสาวคาร่าหน้าเงินเห็นดังนั้นก็ไม่ยอมเดินไปคว้ามือถือของแจสตินมาและทุบจนพังทุบมือถืออย่างเดียวไม่พอแถมทุบกระบาลพ่อหนุ่มแจสตินไปอีกทีแจสตินโดนไปหนึ่งดอกหัวก็แตกเลือกไหลโจกโจกทาอะไรไม่ถูกเดินมึนๆติดสตันจากนั้นก็กิ้งตกลงไปนอนสลบอยู่ข้างล่างอีโลมาสองคนก็มาตกลงกันว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อดีทั้งสองคนคิดว่ามันจะหนีไปต่างประเทศแต่ก่อนไปขอเงินอีกสักก้อนส่งท้ายหน่อยก็แล้วกันชายในกระ,ปะเป๋าเห็นคนโลมากทั้งสองคนคุยกันก็หัวเราะในความโล โลบจากนั้นทั้งคู่ก็เปิดเครื่องช็อตไฟฟ้าทันใดน,นั้นตาของชายคนนั้นก็เปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองจากนั้นเขาก็กลายเป็นปีศาจยักษ์ตัวสีม่วงพุ่งออกมาจากกระเป๋าอีคาร่ากับอเล็กก็ร้องด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ไม่ทันแล้วตอนนั้นปีศาจก,ก็ได้เสกกระเป๋าออกมาอีกสองใบแล้วก็จับทั้งสองคนยัดลงไปในกระเป๋า เช้าว,วันต่อมาแจสตินตื่นขึ้นในโรงพยาบาลและได้เห็นว่ามีคนส่งดอกไม้มาเยี่ยมเขาและดูเหมือนว่าดอกไม้ช่อนี้จะมาจากชายปิศนาที่อยู่ในกระเป๋าคนนั้นฉากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่ามีกระเป๋าเดินทางหลายใบยเรียงรายอยู่ที่สนามบินตอนนั้นชายที่อยู่ในกระเป๋าก็เดินมาเขาคุยกับพนักงานสายการบินและบอกเธอว่าดูเหมือนรอบน,นี้เขาก็จะจับคนโลบมากได้หลายคนเหมือนเดิมและอิคาร่าและเอเล็กที่ถูกจับอยู่ในกระเป๋าก็กำลังถูกลําเลียงขึ้นสายพานขึ้นเครื่องบินบินกลับไปพร้อมกับ กับชายคนนั้นและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Man in the Suitcase ความโลภนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆบางทีผมก็อยากให้มีกระเป๋าใบนี้อยู่บนโลกนี้จริงๆนะครับอยากจะส่งให้บรรดาลุงๆทั้งหลายคนละบายใบ,ใบเพื่อว่าประเทศเราคนโกงกินไม่สนใจชาวบ้านตาดำๆจะได้หมดไปสักทีแต่ยังว่าเรื่องแบบนี้มันก็คงมีแต่ในหนังในชีวิตจริงเราก็ต้องอดทนและก็ต้องสู้กันต่อไปถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วยนะครับสำหรับเรื่อง The Man in the Suitcase หนึ่งในตอนจากซีรีส์เรื่องคลิปโชว์ ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง7.5คะแนนแล้วถ้าเพื่อนๆเ,เจอกระเป๋าใบนี้ล่ะครับเพื่อนๆจะทำยังไงกับมันลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยก็แล้วกันแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ